ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับนิทานเวตาลจากสำนวนของนมส.ค่ะเริ่มต้นรายการด้วยเพลงสนุกๆ นะคะเป็นเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องนิทานเวตาลของอินเดียค่ะก็จะได้ยินคำว่าวิกรัมก็คือพระวิกรมาทิตย์นั่นเองนะคะกับเบเตาหรือว่าเวตาลวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่2นะคะในจำนวน10เรื่องจากสำนวนของนมส.ค่ะเรื่องราวของพระรามเสนกับพระนางจันทราวดีที่มีนกเสือรักฝ่ายชายมีนกแก้วชื่อว่าจุรามันฝ่ายหญิงมีนกขุนทองชื่อว่าโสมิกาเป็นนกที่พูดสันสกฤตคล่องแสนรู้ด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายชายมีนกเป็นที่ปรึกษาฝ่ายหญิงก็มีนกเป็นเพื่อนสนิทต่างฝ่ายต่างถามนกถึงคู่ครองในอนาคตนะคะดีนะมีนกเป็นหมอดูส่วนตัวและนกก็แนะนำกันและกันให้คือนกจุรามันก็แนะนำนางจันทราวดีให้กับพระรามเสนแล้วก็บรรยายสรรพคุณเสลิศเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับความเป็นจริงส่วนนกโสมิกาก็แนะนำพระรามเสนให้กับนางจันทราวดีแล้วก็บรรยายสรรพคุณความเหมาะสมเลิศเลยเช่นกันจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายตกหลุมรักซึ่งกันและกันเล่าถึงตอนที่โสมิกาซึ่งเป็นนกขุนทองเนี่ยบรรยายคุณสมบัติของพระรามเสนให้นางจันทราวดีฟังนะคะบอกว่าเป็นชายหนุ่มที่งดงามมั่งคั่งใจดีสนุกสนานไม่ฉลาดเกินไปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะผลทางรักของทั้งคู่จะราบรื่นไหมติดตามได้เลยค่ะนิทานเวตาลเรื่องที่2พระราชธิดาได้ฟังดังนั้นถึงแม้ว่าไม่เคยเห็นพระรามเสนเลยก็บังเกิดความรักใคร่ต่างฝ่ายต่างชื่นชมในกันและกันนะคะตกหลุมรักโดยมีนกเป็นสื่อและแล้วความรักก็สำเร็จได้ดังประสงค์เมื่อพราหมณ์ซึ่งพระรามเสนส่งไปเป็นทูตไปกล่าวขอนางนั้นเดินทางไปถึงกรุงมคธท้าวมคธเทศวรก็ทรงรับรองเป็นอันดีและตรัสอวยพรพระราชธิดากับพระรามเสนทรงแต่งให้พราหมณ์ในกรุงมคธไปกรุงโพควดีเป็นทางเจริญไมตรีและตรัสให้เตรียมการมงคลเมื่อพระรามเสนทราบข่าวก็ยินดีแช่มชื่นในพระหฤทัยครั้นถึงฤกษ์ดีก็ออกจากกรุงโพควดีแวดล้อมด้วยไพรพลรอนแรมไปจนถึงกรุงมคธเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีท้าวมคธเทศวรก็จัดการวิวาหะพระราชธิดามีการเลี้ยงดูอย่างใหญ่โตนะคะมีการเฉลิมฉลองเป็นที่สนุกสนานสวยงามครื่นเครงไปทั้งเมืองนะคะครั้นพิธีวิวาหะสำเร็จแล้วพระรามเสนก็ทูลลาท้าวมคธเทศวรพานางจันทวดีกลับกรุงโพควดีนางจันทราวดีนั้นเมื่อจะต้องจากบ้านจากเมืองก็มีความเศร้าส้อยแล้วก็พาโสมิกาคือนกขุนทองเนี่ยเอาไปด้วยนะคะทีนี้เมื่อนางจันทราวดีกับพระรามเสนได้คุยกันต่างก็ได้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีนกคู่ใจกันคนละตัวเธอมีนกขุนทองฉันมีนกแก้วใช่ไหมก็ต่างฝ่ายต่างก็เล่าสู่กันฟังว่านกของตนเนี่ยวิเศษอย่างไรทางฝ่ายนางจันทราวดีเมื่อได้ฟังคุณสมบัติของนกจุฬามันของพระรามเสนซึ่งก็ฉลาดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านกของตัวก็เลยออกไอเดียบอกว่าในเมื่อนกของเราออกจะวิเศษถึงปานนี้เนี่ยเก่งพอๆกันฉลาดพอๆกันแสนรู้พอๆกันก็ควรจะเลี้ยงในกรงเดียวกันแล้วก็จัดการให้เป็นคู่กันซะเลยคือเจ้าของก็แต่งงานกันใช่ไหมนกตัวผู้กับนกตัวเมียก็ให้เป็นคู่เหมือนกับเจ้าของนกทั้งสองก็จะได้มีความสุขตามอารมณ์ของคนที่แต่งงานใหม่เห็นใครก็อยากจะให้เขามีคู่ด้วยรักใครก็อยากจะให้เขามีคู่เพราะการมีคู่นั้นเป็นความสุขที่สุดณขณะนั้น
ที่สามารถสัมผัสได้พระราชาก็เห็นด้วยนะคะว่าอืมใช่เลยจะได้มีความสุขเหมือนกับเราครั้นสององค์เสด็จถึงกรุงโภควดีก็สั่งให้เจ้าพนักงานเนี่ยยกกรงขนาดใหญ่นะคะมาตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วก็จับนกปล่อยเข้าไปในกรงทั้งสองตัวคือสร้างกรงให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับสร้างเรือนหอนะคะเพื่อที่จะให้นกสองตัวอยู่ด้วยกันฝ่ายนกจุรามันเกาะอยู่บนคอนเอียงคอดูนางนกขุนทองนางนกขุนทองโสมิกาจับอยู่อีกคอนหนึ่งก็ยกหน้าชูปากขึ้นไปบนฟ้าโดยกิริยาดูหมิ่นแล้วกระโดดไปเกาะคอนอื่นที่ห่างออกไปนกแก้วนิ่งดูอยู่ครู่หนึ่งก็พูดภาษาสันสกฤตบอกว่านางนกขุนทองเจ้าคงจะกล่าวดอกกระมังว่าเจ้าไม่อยากได้คู่นางนกขุนทองก็ตอบด้วยภาษาเดียวกันบอกว่าท่านเห็นจะเดาไม่ผิดเพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่อยากมีคู่เพราะใจของข้าเป็นอย่างนั้นเจ้านี่พูดอย่างผู้หญิงทีเดียวเจ้าจะพูดให้แจ่มแจ้งกว่านี้สักหน่อยจะได้หรือไม่หรือว่ารังเกียจที่จะพูดให้ผู้อื่นเข้าใจนกขุนทองก็โกรธข้าไม่รังเกียจเลยข้าจะบอกให้แจ่มแจ้งที่สุดบางทีจะแจ่มแจ้งเกินความพอใจของเจ้าพวกเจ้าซึ่งเป็นเพศชายย่อมประกอบขึ้นด้วยความบาปความโกงความล่อหลอกความเห็นแก่ตัวความปราศจากธรรมในใจแล้วก็คล่องแคล่วในการทำลายพวกเราซึ่งมีเพศเป็นหญิงเพื่อความสำราญของพวกเจ้าพระราชาได้ยินนางนกโสมิกากล่าวเช่นนั้นก็หันมาพูดกับพระราชินีว่านางนกตัวนี้กล้าหาญพูดจาไม่เกรงใจใครเลยนะเนี่ยนกแก้วก็ทูลพระราชาบอกว่าขอพระองค์จงถือว่าคำที่นางนกกล่าวนั้นเหมือนหนึ่งลมซึ่งเข้ากันนี้ไปออกกันโน้นเถิดแล้วก็หันไปพูดกับนางนกโสมิกานะคะว่านางนกขุนทองพวกเจ้านั้นถ้าไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยความล่อหลอกและความคดในใจและความไม่รู้แล้วพวกเจ้าจะประกอบขึ้นด้วยอันใดเล่าพวกเจ้ามีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวแต่จะไม่ให้ชีวิตเป็นเครื่องสำราญได้ในโลกนี้เป็นอันขาดคราวนี้เป็นทีของพระราชินีบ้างนะคะกระดุนพระราชาบอกว่าเนาะของพระองค์ตัวนี้พูดจาก้าวร้าวไม่ยำเกรงใครเลยนะเพคะนกขุนทองก็ทูลพระราชินีว่าคำที่ข้าพเจ้ากล่าวนั้นอาจนำพยานมาสำแดงได้นกแก้วก็บอกว่าข้าพเจ้าก็อาจนำนิทานมาเล่าให้ผู้หญิงเห็นจริงได้เช่นกันพระราชากับพระราชินีก็ตกลงที่จะให้นกทั้งสองนำหลักฐานมาแสดงเพื่อเป็นพยานคำที่กล่าวพระราชินีขอให้เจ้านกขุนทองเนี่ยแสดงก่อนนะคะพระราชาก็ตกลงค่ะดังนั้นนางนกขุนทองโสมิกาจึงเล่าเรื่องเหตุที่ตัวเองเนี่ยรังเกียจผู้ชายนักหนาถึงขั้นจะไม่ยอมแต่งงานนี่คือนิทานของนกขุนทองค่ะเริ่มต้นนางนกโสมิกาบอกว่าเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเป็นข้าของพระองค์นั้นข้าพเจ้าเคยอยู่กับนางรัตนาวดีธิดาของพ่อค้าผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัตินางรัตนาวดีเป็นหญิงน่ารักน่าชมทุกประการนางนกขุนทองกล่าวเท่านั้นแล้วก็ร้องไห้พระราชินีต้องรับสั่งปลอบโยนนะคะนกจึงเล่าต่อไปว่าในเมืองอีลาบุรีมีพ่อค้าที่มั่งคั่งคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีลูกอยากจะมีลูกพ่อค้าก็ทำโยคะคือการอดข้าวเป็นต้นแล้วก็เที่ยวไปในบุญยสถานต่างๆเพื่อจะขอลูกไม่นานนักค่ะเขาก็ได้บุตรชายคนหนึ่งพ่อค้าก็ยินดีเหลือเกินนะคะมีการฉลองสมโภชลูกชายใหญ่โตพ่อค้าก็ทนุบำรุงเลี้ยงลูกชายมาจนอายุได้5ขวบแล้วก็หาครูมาสอนให้อ่านหนังสือพอโตขึ้นก็ส่งไปอยู่กับครูซึ่งได้ชื่อว่ามีความรู้แล้วก็สั่งสอนดีแต่ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่อัปลักษณ์หน้าเหมือนลิงขาเหมือนนกกระเรียนหลังโกงเหมือนอูฐนอกจากจะหน้าตาไม่ดีแล้วนิสัยไม่ดีอีกด้วยเมื่อไปเรียนหนังสือกับครูก็ไม่ได้ไปถึงครูแต่ว่าไปเที่ยวแล้วก็เล่น
กับเพื่อนที่เป็นคนพาลเป็นคนที่ชอบกระทำเรื่องทุจริตต่างๆเมื่อพบผู้หญิงก็เข้าไปเกี้ยวพาราสีชักชวนในเชิงกามและกระทำการลามกจนบิดาเสียใจและในที่สุดก็ถึงขั้นตรอมใจตายถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นพวกที่ขี้เบ่งเกกมะเรกเกเรเจ้าชู้แล้วก็อาจจะถึงขั้นชอบข่มขืนคนอื่นนะคะพ่อรับไม่ได้ค่ะคิเรไม่ว่าอย่างนี้ใส่ไม่ดีอีกในที่สุดพ่อก็ตายใช่ไหมทีนี้พอพ่อตายเขาก็ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวก็ใช้จ่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยไปในการพนันในไม่ช้าทรัพย์มรดกที่ได้รับมาเป็นอันมากนั้นก็สิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือครั้นทรัพย์สินของตนหมดก็ทำลายทรัพย์ของเพื่อนบ้านจนในที่สุดก็ถูกจับได้ว่าเป็นขโมยแล้วก็ต้องหลบหนีจนกระทั่งอยู่บ้านเกิดตัวเองไม่ได้ต้องออกไปอยู่ป่าแล้วก็ร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองอันเป็นที่อยู่แห่งเหมคุปเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางรัตนาวดีพอมาถึงเมืองนี้ได้ยินชื่อเศรษฐีเหมคุปก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นเพื่อนของบิดาตนสมัยที่บิดายังมีชีวิตอยู่เคยทำการค้าขายติดต่อกับเศรษฐีเหมคุปก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีเหมคุปแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยเป็นบุตรแห่งพ่อค้าซึ่งเคยติดต่อค้าขายกันตอนนี้บิดาสิ้นชีวิตแล้วผู้เท่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ฝ่ายเศรษฐีเหมคุปเห็นชายหนุ่มแต่งกายสุดโทรมหน้าตาก็ประหลาดนะคะก็สงสารปลอบโยนซักถามว่าเรื่องไปยังไงมายังไงถึงเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มหลังโกงก็แต่งเรื่องบอกว่าจัดสินค้าบรรทุกเรือไปค้าขายเมืองอื่นพอขายของหมดแล้วซื้อสินค้าของเมืองนั้นบรรทุกกลับไปขายในเมืองของตนแล่นใบไปกลางทะเลถูกพายุเรือแตกทุกคนตายหมดนะคะข้าวของก็เสียหายมีเขาคนเดียวที่เกาะกระดานลอยไปแล้วก็รอดขึ้นฝั่งได้จากนั้นก็เดินทางมาจนถึงเมืองนี้แล้วก็คร่ำครวญว่าไม่มีหน้าจะกลับไปเมืองของตนเพราะว่าสิ้นทรัพย์ไม่มีใครนับถืออีกแล้วกลับไปก็มีแต่จะโดนศัตรูด่าว่าข่มขี่ต่างๆพ่อแม่ก็สิ้นชีวิตไปนานแล้วไม่รู้จะบากหน้าไปหาใครผู้เท่านั้นก็ร้องไห้ฝ่ายเหมคุปเศรษฐีได้ยินชายหลังอูดร้องห่มร้องไห้อุ้ยสงสารเป็นกำลังคือหน้าตาก็ชวนสงสารอยู่แล้วนะคะก็เลยต้อนรับเลี้ยงดูให้ชายหลังอูดเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านของตนชายหลังอูดเห็นทางจะได้ดีก็แกล้งทำตัวเป็นคนดีจนเหมคุปไว้ใจให้มีส่วนในการค้าขายชายหนุ่มก็แกล้งทำดีจนกระทั่งเหมคุปเนี่ยตายใจยิ่งขึ้นนะคะวันหนึ่งเหมคุปก็ตรึกตรองว่าเอลูกสาวของเราเนี่ยก็อายุปาเข้าไป 13-14เป็นคนร่างใหญ่ดูอวบเหมือนกับหญิงอายุสัก30ที่มีผัวแล้วตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เลยวัยที่ควรจะแต่งงานมานานหลายปีนะเนี่ยคือตามธรรมดาเด็กสาวของอินเดียตะกอนเนี่ย 7-8 ขวบพ่อแม่ก็จัดการแต่งงานให้แล้วนะคะ 13-14 ถือว่าพ้นวัยแล้วนะเนี่ยและถ้าไม่แต่งพ่อแม่ก็จะไม่มีความสุขละค่ะจะเป็นที่ครหาติชินนินทาทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็เชื่อว่าถ้าพ่อแม่ตายไปปล่อยลูกสาวเอาไว้มิให้มีผัวก็จะไม่มีความสุขในสวรรค์อะไรทำนองนั้นเฮมคุปก็รู้สึกว่าเอสงสัยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยโปรดให้เราสิ้นทุกข์ก็เลยบันดาลให้ชายหนุ่มแสนดีคนนี้มาถึงบ้านเราเป็นคนดีถึงแม้ว่าหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เหร่ไปแต่จำเราจะยกลูกสาวให้แก่ชายหนุ่มคนนี้น่าจะเหมาะคงเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคิดได้ดังนี้นะคะก็ไปพูดกับภรรยาก็ถามภรรยาว่าถ้าเจ้าเห็นว่าบุตรพ่อค้าซึ่งข้ารับเขาไว้เป็นสหายในการค้าขายของข้าเป็นคนดีควรที่จะให้ลูกสาวของเราได้เราก็จะรีบจัดการวิวาหาให้ลูกของเราแต่โดยเร็วภรรยาได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยนะคะ
คือก็ตายใจคิดว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนดีก็คงจะประจบเก่งด้วยนางก็บอกว่าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าชี้ทางให้เห็นชัดอยู่เช่นนี้ถ้าไม่ทำตามเนี่ยคงไม่ดีหรอกท่านรีบจัดการเถอะทั้งสองคนก็เลยเรียกลูกสาวมาแล้วก็บอกความประสงค์ให้ทราบนางรัตนาวดีนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะนางนกโสมิกาก็เล่าบอกว่านางนั้นสมควรเป็นที่รักของคนทันมีเกศายาวอันเป็นสีม่วงอ่อนผมเป็นมันเหมือนปีกแมลงผู้คิ้วบริสุทธิ์ใสเหมือนโมราฟันเนี่ยเสมอราวกับไข่มุกมีดวงตาซึ่งเมื่อใครได้เห็นแล้วก็ใครจะได้เห็นอีกแล้วก็เห็นอยู่เสมอไปเสียงของนางเมื่อใครได้ยินก็ปรารถนาที่จะได้ยินเช่นนั้นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างเดียวดีด้วยนะคะความดีของนางเนี่ยเสมอกับความงามคือดีและงามก็พอๆกับลูกของเศรษฐีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะชายหลังอูดเนี่ยที่ทั้งอัปลักษณ์แล้วก็เลวทีนี้พ่อกับแม่บอกว่าอยากจะให้แต่งงานกับชายหลังอูดนางรัตนาวดีซึ่งเป็นคนดีก็ไม่ขัดใจพ่อกับแม่ก็ยอมแล้วแต่พ่อแม่แล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะในไม่ช้าความช่างพูดของเจ้าบ่าวเนี่ยก็ทำให้นางเกิดความรักขึ้นทีละน้อยคือเจ้าบ่าวก็คงจะเอาใจเก่งและนางก็รู้สึกถึงบุญคุณของชายหนุ่มที่อุตส่าห์เอาใจใส่เอื้อเฟื้อต่อพ่อแม่ของนางแล้วก็เห็นว่าชายหนุ่มเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็น่าสงสารด้วยจนกระทั่งในที่สุดนางก็ลืมความขี้ริ้วของชายผู้นี้และเมื่ออยู่ๆกันไปนางก็รักสามีความขี้ริ้วขี้เหร่นั้นไม่เป็นเหตุให้นางเกลียดชังสามีเลยกลับจะรักยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนมส.บอกว่าความรักนี้เป็นของน่าพิศวงมากเป็นแสงจากฟ้าฉายความสุขลงมายังแผ่นดินอันมืดและเต็มไปด้วยความซึมเศร้าเป็นมนซึ่งทำให้เรารำลึกถึงความมีชาติที่สูงกว่านี้เป็นความสุขในขณะนี้และเป็นทางพาให้คิดถึงสุขในเบื้องหน้าทำให้ความขี้ริ้วกลับเป็นความงามทำให้ความโง่กลายเป็นความฉลาดทำให้ความแก่เป็นความหนุ่มทำให้บาปเป็นบุญทำให้ความซึมเศร้าเป็นความแช่มชื่นทำให้ใจแคบเป็นใจกว้างความรักนี้เป็นโอสถอย่างเอกนางนกขุนทองกล่าวต่อไปว่าอันเสือจะกลายเป็นลูกแกะนั้นยังไม่เคยมีเหตุดังนั้นถึงชายหนุ่มหลังอูดจะได้แซงประพฤติเป็นคนดีอยู่คราวหนึ่งก็หาดีได้จริงไม่อยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มรำลึกในใจว่าผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวออกห่างจากความเหนี่ยวรั้งแห่งครอบครัวแล้วก็ปลดตัวจากความรักลูกรักเมียและรักบ้านผู้มีปัญญาในความคิดของชายหนุ่มเร็วๆแบบนี้นะคะคิดดังนี้ก็เลยกล่าวกับภรรยาว่าข้าได้จากเมืองมาอยู่เมืองเจ้านี้ก็หลายปีแล้วไม่ได้ข่าวคราวญาติพี่น้องในเมืองของข้าเลยใจข้าจึงเศร้าเจ้าจงบอกแก่แม่ของเจ้าขออนุญาตให้ข้ากลับไปบ้านเมืองของข้าและถ้าเจ้าจะใคร่ไปด้วยก็ได้นะรัตนาวดีได้ยินสามีว่าดังนั้นก็รีบไปบอกมารดาตามคำของสามีมารดาได้ทราบก็แจ้งแก่เหมคุปเศรษฐีเหมคุปก็ตอบอนุญาตให้บุตรเคยกลับบ้านเมืองได้ตามใจและถ้าบุตรีจะยอมไปกับสามีก็อนุญาตเช่นกันนางจะติดตามสามีกลับไปบ้านของสามีและจะกลับไปได้อย่างไรในเมื่อบ้านของสามีเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็เข้าเมืองก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนในเมืองก็รู้จักชายหนุ่มคนนี้ในฐานะที่เป็นคนเลวแล้วก็เป็นโจรขโมยเคยขโมยข้าวของของคนอื่นนะคะแล้วจะไปได้อย่างไรทำไมถึงชวนไปติดตามคำตอบช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของนิทานเวตาลตอนที่6ค่ะกับนิทานของนางนกโสมิกานิทานจากฝ่ายหญิงนะคะจากเพศหญิง
ที่เล่าเพื่อที่จะยืนยันความไม่ดีของผู้ชายอันเป็นประสบการณ์ฝังใจของนางเมื่อเจ้านายต้องการที่จะให้นางเนี่ยมีคู่กับเจ้านกแก้วนะคะนางไม่ยอมมาฟังนิทานของนางนกโสมิกากันต่อกันละกันนะคะเพื่อที่จะยืนยันความไม่ดีของผู้ชายจากประสบการณ์ตรงของเธอนะคะเหตุเพราะว่าเจ้าของทั้งสองก็คือพระราชากับพระราชินีต้องการที่จะให้นกแก้วกับนกขุนทองของตัวเองแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยกันพูดเหมือนคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับพระราชารามเสนแล้วก็พระราชินีจันทราวดีถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อนางรัตนาวดีเห็นว่าสามีเนี่ยคิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านแล้วสามีก็บอกว่าถ้าอยากมาก็มาด้วยกันก็ได้นะแน่นอนนะคะนางรัตนาวดีก็อยากไปและเมื่อไปขอแม่ก็ให้ไปเพราะฉะนั้นก็จะร่วมเดินทางไปกับสามีนะคะสามีซึ่งเป็นคนหลังค่อมแล้วก็หน้าตารูปร่างเนี่ยอัปลักษณ์เหลือเกินแต่นางรัตนาวดีก็รักและก็เทิดทูนในฐานะสามีอย่างสุดหัวใจไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะกับนิทานของนางนกขุนทองค่ะครั้นตกลงวันกันแล้วเหมคุปเศรษฐีก็ให้ทรัพย์สินแก่ลูกเขยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ให้ลูกสาวด้วยจัดทาสให้ไปช่วยดูแลรับใช้อีกคนนึงทั้งคู่ก็ลาเหมคุปเศรษฐีออกเดินทางเข้าป่าระหว่างทางค่ะชายหนุ่มก็พยายามคิดตรึกตรองว่าจะทำยังไงดีคือจะหาวิธียังไงดีในการที่จะทิ้งภรรยาเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพาภรรยาไปยังเมืองของตัวเองได้เด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพาภรรยาเข้าเมืองตัวเองเมื่อไหร่ความแตกเมื่อนั้นว่าตนนั้นเป็นคนเลวขนาดไหนจริงๆแล้วชายอัปลักษณ์คนนี้เนี่ยไม่ได้รักใครใหญ่ดีอะไรนางรัตนาวดีเลยถึงแม้ว่านางจะงดงามแล้วก็แสนดีแต่ชายหลังอูดคนนี้อยากจะได้นางเพียงเพื่อทรัพย์สมบัติเพียงประการเดียวนะคะไม่ได้อยากได้ตัวนางด้วยแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้ทรัพย์สมบัติและได้เมียที่สวยรวยแล้วก็ดีขนาดนี้ก็น่าจะรักเมียด้วยนะคะแต่สำหรับชายอัปลักษณ์คนนี้ประหลาดที่สุดเลยไม่อยากได้ระหว่างเดินทางเนี่ยก็คิดหาทางที่จะทิ้งเมียพูดง่ายๆจนกระทั่งถึงบริเวณป่าเปลี่ยวเขาก็หยุดพักการเดินทางแล้วก็บอกกับภรรยาบอกว่าตำบลนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมให้ปลดเปลื้องเครื่องประดับซึ่งมีค่านะคะคนอินเดียนี่เขาใส่เครื่องประดับกันแบบจริงจังจัดเต็มแล้วค่ะยิ่งมีฐานะก็ยิ่งมีเยอะนะคะมีทั้งแหวนสร้อยคอกำไลโอ้เยอะนะคะนางรัตนาวดีลูกเศรษฐีนี่เครื่องประดับก็เยอะก็ถอดเครื่องประดับทั้งปวงเนี่ยให้สามีเอาไปเก็บนะคะก็เชื่อฟังทีนี้พอทำตามเรียบร้อยชายหลังค่อมคนนี้นี่ก็ล่อทาสนะคะทาสสาวที่มาด้วยเนี่ยไปอีกทางนึงแล้วก็จัดการฆ่าทิ้งซะแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้เป็นอาหารสัตว์ในป่าแล้วก็เดินกลับไปหาภรรยาล่อให้ภรรยาเดินไปใกล้เหวจากนั้นก็ผลักตกลงไปในเหวเผอิญก้นเหวเนี่ยมีกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้รองอยู่มากนะคะนางไม่ตายในขณะที่สามีเข้าใจว่านางเนี่ยตายแล้วก็รีบรวบรวมทรัพย์สมบัติที่ได้จากเครื่องประดับของภรรยาออกเดินทางไปสู่เมืองของตนไม่นานนักค่ะก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก็หยุดยืนแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะในป่าเปลี่ยวขนาดนี้นี่มีคนได้ยังไงยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งก็เดินไปตามทางที่ได้ยินเสียง
พอไปถึงเหวก็ชะโงกดูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนั่งร้องไห้อยู่ก้นเหวชายคนนี้ก็ปลดผ้าโพกแล้วก็สายรัดตัวออกต่อกันเป็นสายยาวย่อนลงไปบอกให้นางเนี่ยเอาปลายผ้าผูกตัวแล้วก็ช่วยฉุดขึ้นมาได้แล้วก็สอบถามว่าเอ๊ไปยังไงมายังไงนะคะถึงไปอยู่ก้นเหวได้นางรัตนาวดีก็บอกว่านางเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีชื่อว่าเหมคุปเป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงจันทปุระเดินทางมากับสามีเจอโจรกำลังช่วยกันฆ่าทาสของนางแล้วก็มัดตัวสามีนางพาไปไหนก็ไม่รู้คือหลังจากที่โจรปลดเครื่องประดับของเธอออกแล้วเนี่ยก็ผลักเธอตกลงไปในเหวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสามีเนี่ยจะเป็นตายร้ายดีประการใดและสามีเองก็ไม่รู้ว่าเธอยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วผู้ชายคนนี้ได้ฟังก็เชื่อแล้วก็พานางไปยังเมืองจันทปุระนะคะพาไปส่งบ้านเมื่อไปถึงบ้านนางก็เล่าเรื่องอย่างเดียวกันกับที่เล่าให้ชายนักเดินทางฟังเหมคุปเศรษฐีได้ฟังก็สงสารลูกสาวบอกว่าลูกเอ้ยเจ้าอย่าร้อนใจไปเลยผัวของเจ้าน่าจะยังไม่ตายนะธรรมดาของโจรย่อมจะแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไม่แย่งชิงชีวิตซึ่งไม่มีทรัพย์เหลือเหตุดังนี้เมื่อไรพระผู้เป็นเจ้าโปรดผัวของเจ้าก็จะกลับมาเมื่อนั้นจงตั้งใจคอยไปเถิดเหมคุปก็ปลอบลูกสาวแล้วก็จัดหาเครื่องประดับกายอันหาค่ามิได้มาให้กับลูกสาวใหม่เป็นจำนวนมากนะคะก็เป็นลูกเศรษฐีที่แล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรพ่อมีเงินเดี๋ยวจัดให้แล้วก็บอกกล่าวญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งปวงให้มาเยี่ยมทุกคนก็เห็นใจสงสารแล้วก็ปลอบโยนนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาคือทุกคนเนี่ยเห็นใจที่ว่าสามีไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรในขณะที่นางรัตนาวดีก็รู้สึกเศร้าลึกๆอยู่ในใจเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เล่าไปให้พ่อแล้วก็ให้คนอื่นๆฟังในนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเหตุใดนางรัตนาวดีเนี่ยถึงไม่บอกความจริงในเมื่อรู้ว่าสามีเป็นคนไม่ดีเป็นคนใจร้ายขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่เล่าความจริงให้ทุกคนฟังโดยเฉพาะพ่อของตัวเองอันนี้ก็แปลกดีนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจผู้หญิงอินเดียโบราณที่เป็นคนดีก็ไม่รู้ได้นะส่วนชายหลังอูดค่ะชายหลังอูดหรือว่าชายหลังค่อมเนี่ยเมื่อผลักภรรยาตกเหวแล้วก็รวบรวมของมีค่าทั้งหลายเนี่ยไปยังเมืองของตนไปเจอเพื่อนฝูงโอ้ยทุกคนนะคะก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าคราวนี้มีตังค์หลังจากนั้นค่ะก็ชวนกันไปเล่นชวนไปกินไปเสพต่างๆนะคะในไม่ช้าทรัพย์ทั้งหลายก็หมดไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อนก็หายไปอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเมื่อเงินหมดเพื่อนก็หมดค่ะไปหาใครก็ไม่มีใครต้อนรับแสดงว่าชายหลังอูดคนนี้นี่คงเป็นคนที่นิสัยแย่มากๆด้วยนะคะถึงขนาดที่ว่าเพื่อนจะคบเขาก็ต่อเมื่อเขามีตังค์แต่ถ้าเขาไม่มีตังค์เนี่ยหาเพื่อนแท้ไม่ได้เลยคืออันนี้จะว่าเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะแสดงว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่มีเพื่อนเลยคนเรามันจะมีแต่เพื่อนเลวร้ายนี่คือหมายถึงจะมีแต่เพื่อนเลวร้ายและไม่มีเพื่อนดีเลยนี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าสำหรับชายหลังอูดคนนี้เป็นอย่างนั้นค่ะหลังจากที่ไม่มีเงินนะคะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไปหาเพื่อนเพื่อนก็ปิดประตูไล่บางทีก็ขับไล่ไม่ให้เข้าบ้านสุดท้ายค่ะไม่มีเงินกินก็ลักขโมยเขาพอถูกจับได้ก็ถูกเฆี่ยนตีนะคะเป็นการลงโทษชีวิตแย่อีกครั้งหลังจะอยู่ในเมืองต่อไปก็ไม่ได้ก็หนีออกจากเมืองอีกครั้งหนึ่งเดินไปในป่า
คิดถึงบ้านพ่อตากะว่าจะกลับบ้านพ่อตานะคะแล้วก็ไปเล่านิทานให้ฟังว่านางรัตนาวดีเนี่ยคลอดลูกเป็นชายคนหนึ่งแล้วแล้วก็จะหลอกเอาเงินของพ่อตามาอีกสักก้อนหนึ่งคิดได้ดังนี้ก็กลับเมืองของพ่อตานะทีนี้พอกลับไปถึงบ้านเนี่ย ก็น่าแปลกใจนะคะคุณผู้ฟังคือเขาตั้งใจว่าเขาจะหลอกพ่อตาใช่ไหมว่าภรรยาซึ่งมาด้วยกันมีลูกชายจะได้เอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงลูกชายแต่ทีนี้พอกลับถึงบ้านไปเจอเมียอยู่ที่บ้านก็น่าจะตกอกตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเมียถึงยังไม่ตายเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนผลักเมียลงไปในเหวกับมือนะคะคือในฉบับนี้เนี่ย ก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกแต่ว่าชายหนุ่มหลังอูดก็ได้กินอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็พักอยู่กับพ่อค้าคือเหมคุปเนี่ย 2-3 เดือนระหว่างนั้นก็ทำตัวเป็นคนใจดีนะคะอบอ้อมอารีต่อภรรยาผู้ที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีใครสงสัยว่าเขาจะเป็นคนชั่วร้ายแต่อยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็ไปคบกับโจรค่ะนัดหมายกันเข้าปล้นบ้านของเหมคุปเศรษฐีแล้วก็ฆ่าเมียตายเปิดประตูรับพวกโจรเข้าไปในบ้านคือฆ่าเมียตายฆ่าพ่อตาฆ่าแม่ยายแล้วก็ช่วยกันขนทรัพย์สมบัติออกไปจากเรือนนางนกขุนทองเล่ามาถึงตอนนี้นะคะก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนที่ชายหลังอูดเดินผ่านกรงของมันมาเนี่ยนะคะในขณะที่จะออกจากบ้านหนีไปมันก็มองดูนางนกโสมิกาแล้วก็หยุดยืนจับประตูกรงคือตั้งใจจะเปิดจับนกขุนทองเนี่ยออกมาหักคอเผอิญว่าตอนนั้นหมาเห่าตกใจก็เลยรีบหนีไปนางนกโสมิกาเนี่ยจึงมีชีวิตรอดอยู่ได้นางนกขุนทองก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ครู่หนึ่งก็ทูลพระมเหสีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนางได้ยินกับหูรู้ด้วยตาตนเองแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้นางได้รับความทุกข์และนี่เองค่ะเป็นเหตุให้นางนกโสมิกาเนี่ยรังเกียจผู้ชายทั้งหลายด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวแล้วก็จะขออยู่แบบไม่มีคู่ไปจนตายนางนกบอกว่าขอพระองค์ทรงดำริว่านางรัตนาวดีไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยยังเป็นได้ถึงเพียงนั้นเพราะผู้ชายย่อมมีน้ำใจเป็นโจรทั้งหมดและผู้หญิงซึ่งยอมเป็นมิตรกับชายคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการเอางูเห่ามาเลี้ยงไว้บนอกนางนกขุนทองทูลพระมเหสีเช่นนี้แล้วนะคะก็หันไปพูดกับนกแก้วบอกว่านี่แน่เจ้านกแก้วข้าได้เล่าเรื่องเป็นพยานคำของข้าแล้วข้าน่ะไม่มีอะไรจะพูดอีกนอกจากจะบอกว่าผู้ชายทั้งปวงเป็นจำพวกคดโกงล่อลวงผู้อื่นเห็นแก่ตัวแล้วก็มีใจบาปหยาบช้าหาที่สุดมิได้นกแก้วก็ทูลพระราชาบอกว่าพระองค์จงฟังเถิดเมื่อหญิงกล่าวว่าไม่มีอะไรจะพูดที่เป็นข้อสำคัญจะอยู่ในคำแถมทั้งหมดและคำแถมนั่นล่ะจะยาวกว่าคำที่พูดมาแล้วหลายสิบเท่านางนกตัวนี้ก็ได้พูดมาจนหน้าเบื่อเต็มทีแล้วแต่อย่างนั้นยังนับว่าเพิ่งจะขึ้นต้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการเหน็บผู้หญิงแบบโดยตรงเลยนะคะพระราชาก็เลยบอกว่าอ่ะเจ้ามีเรื่องอะไรจะเล่าเพื่อที่จะเป็นพยานคำติเตียนหญิงเจ้าก็จงเล่าไปเถิดนกแก้วก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องซึ่งเกิดแต่เมื่อข้าพเจ้ายังอ่อนอายุและทำให้ข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะอยู่ไม่มีคู่ไปตราบจนวันตายเช่นกันเหมือนกันเลยนะคะคือทั้งสองตัวนี้เนี่ยตั้งใจว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่มีคู่คนหนึ่งก็เกลียดผู้ชายจากประสบการณ์ตรงคนหนึ่งก็เกลียดเพศหญิงจากประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะคะสำหรับนิทานของเจ้านกแก้วเจ้านกแก้วเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเมื่อข้าพเจ้าเป็นลูกนกยังไม่ทันได้เริ่มเรียนอันใดก็ติดกรงแล้วก็มีผู้นำไปขายพ่อค้าเศรษฐีชื่อสาครทัตซึ่งเป็นพ่อม่ายมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางชัยสิริ
สาครทัตกระทำการค้าขายกว้างขวางแล้วก็มีธุระอยู่ที่ร้านตลอดวันและครึ่งคืนใช้เวลาในการทำตัวเลขในบัญชีแล้วก็ดุด่าเสมียนรับใช้ไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลลูกสาวนางชัยสิริก็ประพฤติตนตามอำเภอน้ำใจและอำเภอน้ำใจของนางนั้นก็ไม่มีอำเภออันดีเลยนกแก้วยังบอกอีกว่าปกติแล้วชายทั้งปวงที่มีลูกสาวเนี่ยอาจจะกระทำผิดเป็นข้อใหญ่ได้สองทางก็คือระมัดระวังน้อยไปกับระมัดระวังมากไปนะคะคือพ่อแม่บางจำพวกก็คอยจ้องดูลูกสาวไม่ให้คลาดสายตาสงสัยว่าลูกสาวเนี่ยจะมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในใจเสมอในขณะที่ลูกสาวก็อาจจะเกิดมานะในทำนองที่ว่าในเมื่อพ่อแม่ระแวงว่าจะทำชั่วแล้วก็ไม่เคยเชื่อใจเลยเพราะฉะนั้นก็จะทำชั่วโดยเร็วให้สมกับโทษที่ได้รับอยู่คืออารมณ์ประมาณประชดประชันตามภาษาวัยรุ่นว่าในเมื่อพ่อกับแม่ว่าหนูเลวเนี่ยหนูก็จะเลวให้ดูทั้งที่จริงๆหนูเนี่ยยังไม่ได้ทำเลวเลยแต่ด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลัวนะคะแล้วก็แสดงออกไปโดยทำให้เด็กเนี่ยคิดอย่างนั้นเหมือนกับไปปรักปรำเขาอันนี้คือพ่อแม่ประเภทหนึ่งกับพ่อแม่อีกประเภทหนึ่งระมัดระวังลูกสาวน้อยไปคือไม่ระมัดระวังเลยปล่อยให้ลูกทำอะไรไปตามใจชอบนะคะหญิงสาวซึ่งบิดามารดาปล่อยตามอำเภอใจเช่นนี้ก็มักจะเดินเข้าสู่บ่วงซึ่งผู้มีเจตนาชั่ววางดักเอาไว้แล้วก็ประพฤติตัวเป็นโทษด้วยประการต่างๆเพราะความไม่ระมัดระวังตัวและเพราะความล่อลวงของผู้มีเจตนาชั่วทีนี้ถามว่าคนที่มีปัญญาพ่อแม่ที่มีปัญญาควรจะทำอย่างไรจึงจะหลีกทางทั้งสองนี้ได้นมส.ซึ่งเป็นผู้แปลก็บอกว่าธรรมดาบิดามารดาผู้มีปัญญาย่อมเอาใจใส่สังเกตนิสัยบุตรของตนและดำเนินการประมัดระวังนิสัยซึ่งมีในตัวบุตรคือถ้าลูกสาวมีนิสัยดีอยู่ในตัวบิดามารดาที่ฉลาดก็จะวางใจปล่อยให้ดำเนินความประพฤติตามใจในเขตอันควรแต่ถ้าเกิดว่าลูกสาวมีนิสัยกล้าแข็งบิดามารดาก็คงจะแสดงกิริยาประหนึ่งว่าไว้วางใจแต่คงจะลอบระวังอยู่เสมอคือลอบระวังนะคะนกแก้วแสดงวิธีเลี้ยงลูกสาวถวายพระราชารามเสนเช่นนี้ต่อไปอีกครู่หนึ่งก็เล่าถึงนางชัยสิริลูกสาวเศรษฐีบอกว่าเป็นคนสูงค่อนข้างจะอ้วนนะคะคือตัวใหญ่มีเนื้อมีหนังละรูปทรงดีแต่เป็นคนที่ครอบงำน้ำใจตนเองไม่ใคร่ได้มีตาใหญ่หลังตากว้างมีมือใช้คำว่ามือรูปอันดีแต่ไม่เล็กฝ่ามือมีไอร้อนแล้วก็มีเหงื่อออกอยู่เสมอมีเสียงค่อนข้างแหลมบางทีก็ฟังเหมือนเสียงผู้ชายผมดำเป็นมันเหมือนนกกระเหว่าผิวเหมือนดอกพุทธชาติลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะซึ่งคนโดยมากมักจะชอบมองดูนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วนางเป็นคนที่คือจะบอกว่างามก็ไม่เชิงขี้เหร่ก็ไม่ใช่กล่าวได้ว่าอยู่ในระหว่างคนสวยแล้วก็คนขี้ริ้วอันเป็นความดีแก่ตัวเพราะว่าความอยู่กลางๆนี้สำคัญอยู่นะคะผู้หญิงที่งามนักเนี่ยเป็นอันตรายดูอย่างนางสีดาปรายยังถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปเลยนะคะถ้าไม่สวยสักก็สิ้นเรื่องแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็คงจะต้องเป็นตอนต่อไปในการที่จะมาฟังกันต่อนะคะว่านิทานของเจ้านกแก้วนี้จะสมเหตุสมผลไหมกับการที่มันจะตั้งใจว่าชีวิตนี้จะขอไม่มีคู่ จากนิทานเวตาลนะคะตอนที่6แล้วก็เป็นนิทานเวตาลเรื่องที่2จากสำนวนแปลของนมส.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง